มีภาพวาบหวิวที่ผู้คนเห็นแล้วอดใจไม่ไหวครับบริเวณถนนเพชรเกษมก่อนถึงเมืองปราณบุรีเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับว่าวาบหวิวขนาดไหนอดใจไม่ไหวจริงๆครับเห็นแล้วมันอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะวาบหวิวเนี่ยครับโชว์หน้าอกกันเป็นแผงขนาดนี้นะครับเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆฮะทำไมอ่ะแกวิ่งไปตามท้องถนนอย่างนั้นนะครับเป็นผู้ชายแน่ๆตอนแรกก็นึกว่าเป็นอะไรอ้าวมีเพื่อนๆขี่มอเตอร์ไซค์ตามครับไปสอบถามก็ได้ความว่าสาเหตุที่ต้องมาใส่ชุดคอสเพลย์เป็นคอสเพลย์แม่โชว์หน้าอกแบบนี้วิ่งปั๊บปั๊บกักปั๊บเพราะว่าไปบนไว้กับเจ้าพ่อละอองแก้วที่คนปราณบุรีเคารพนับถือขอให้จับใบดำได้พอถึงเวลาแกไปจับใบดำได้จริงแกดีใจมากแต่ว่าเมื่อบนไว้แล้วก็ต้องทำตามบนว่ายังไงบนว่าจากเนี่ยแต่งจะวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านแต่งชุดสาวๆ อะไรประมาณอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าเจ้าพ่อน่าจะชอบคนแต่งชุดสาวๆนะฮะแกก็เลยใส่เสื้อผ้าแบบนี้ชุดราบวิวแบบนี้นะครับวิ่งแต่ล่ำไปหน่อยนะครับต้องแขนใหญ่ไปนิดนึงเห็นแล้วว่าวิวนะว่าวิวหัวใจจะวายค่ะ